คุณแม่ตอนนี้นะคะเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนสุรธรรมนะคะแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงที่บ้านค่ะตอนแรกคุณแม่ไม่รู้เลยนะคะว่าลูกเนี่ยชอบร้องเพลงทีนี้ในช่วงที่คุณแม่สอนเด็กเนี่ยลูกสาวก็ร้องตามก็เลยเริ่มฝึกแล้วก็ส่งประกวดเลยน่ามันน่าจะประมาณ500เวทีแล้วมั้งแม่ว่าใช่ค่ะประกวดตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้งแต่7ขวบทำไมถึงให้ประกวดมากขนาดนี้ใช่ไหมคะการประกวดเนี่ยเท่าๆกับเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวให้เขาสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้เพื่อใช้ในชีวิตในอนาคตจริงๆเนี่ยคุณแม่ต้องพักผ่อนแล้วนะตอนนี้เพราะว่าคุณแม่ป่วยหนักเลยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่านไปแล้วเพราะนั้นน้องเอิญเขาจึงต้องขึ้นทุกเวทีเขาจะรู้ว่าการขึ้นทุกเวทีนั่นคือได้เงินมาช่วยแม่ปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นห่วงเรื่องการที่เขาซ้อมบอมอ่ะเพราะเขาเป็นตัวยอดสุดเลยเพราะเวลาลูกตกลงมาล่ะคุณแม่ทำใจไม่ได้เงินสักกี่ร้อยล้านมันก็คงพี่คนหนึ่งในทีมเขาเคยตกลงมาค่ะที่จริงวันนั้นหนูคิดว่าน่าจะเป็นหนูที่ตกอะค่ะตอนนั้นแม่ก็พักรักษาตัวอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าเอ๊ะเป็นความผิดของแม่หรือเปล่าที่แม่ไม่เตือนลูกแต่ตอนแรกนะคะเจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราวทั้งที่แม่จะพูดว่าลูกอย่าทำเลยเนี่ยแม่พูดไม่เป็นเนี่ยก็ชอบนะคะก็ไม่รู้คุณแม่จะทำยังไงลืมเรื่องบางคนไปซบลงที่ตรงตักแม่